ขอบคุณดังๆให้กับท่าแทนด้วยครับท่าแทนด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแอบเล็งปฏิกิริยาของพี่แฟนคลับกลุ่มนี้นะแหมพอนัดเดินไปใกล้ๆนี่มีหลบตาด้วยนะครับเอ้ยจับพวกกล้องจับเอาล่ะฮะอ๋อหนีลูกมาใช่ไหมครับผมโอ้โหแต่วันนี้อบอุ่นมากจริงๆนะครับทั้งแฟนคลับของพับแพรแล้วก็นัทสดาธรแกร์งเอาล่ะวันนี้สนุกสนานกันเต็มที่นะครับเดี๋ยวให้นัทกับพับแพงเนี่ยฝากถึงผลงานซิงเกิลที่กำลังจะตามออกมารวมถึงซิงเกิลที่มึงปล่อยให้เราฟังกันด้วยครับผมก็ของนัทนะครับดับไฟเดินมันตอนนี้มี MV แล้วใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปกดดูกันนะครับใน YouTube ก็มีนะครับแล้วก็ฝากช่องทางติดตามผลงานแล้วกันครับfacebook.com/nat.sakdathorn หรือไม่ก็ Twitter ก็นัทสักดาธรเลยนะครับแล้วก็10กรกฎาคมนี้เดี๋ยวทั้งนั้นแล้วก็แพงแล้วก็เพื่อนเพื่อน AFC นะครับจะกลับมารวมตัวกันครั้งพิเศษที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงในคอนเสิร์ต AFC Restage ครับไปเจอกันได้นะครับโอ้โหมันแน่นอน AFC อย่างเดียวเลยใช่ครับเหมือนกลับมารียูเนียนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะใช่พากันหมดทุกคนเลยไหมฮะทุกคน12คนเลยครับ2คนเลยใช่ไหมดีครับผมโอเคนะครับไปเจอกันได้ครับแฟน AF แล้วกันนะฮะครับผมแล้วที่พระแพงบ้างครับผมครับผมครับไปเดียวนะครับพี่ปอให้พระแพงบ้างครับก็ฝากซิงเกิลล่าสุดนะคะนิสัยไม่ดีนะคะก็ MV เพิ่งออกมาได้วีคแล้วนะคะก็ไปดูที่ YouTube ได้แล้วกันนะคะแล้วก็จะมีเพลงต่อไปอีกเรื่อยๆแล้ววันไหนก็ฝากติดตามชมแล้วกันก็ฝากช่องทางโปรโมทเหมือนกันนะคะก็ไปที่ www.chumusic.com นะคะก็สามารถมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ AF เกี่ยวกับพระแพงหรือพี่นัทนะคะแล้วก็ Facebook นะคะเป็นเพจของพระแพงคลับนะคะแล้วก็ www.phapengclub.net นะคะแล้วก็ Twitter ก็คือพระแพงแล้วก็underscoreก็สุภรดานะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันค่ะ Instagram ด้วยมั้ย Instagram มีมั้ยครับมีด้วยยังไม่เล่นก็อยู่ Instagram ก็พะแพงอันเล่นออกเล่นออกครบทุกอย่างครับครับผมทั้งสองคนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณท่านไลฟ์สตูดิโอมากๆเลยครับขอบคุณครับครับอ่ะขอเสียงดังนั้นแล้วก็พะแพงอีกครั้งนึงอย่าลืมติดตามผลงานด้วยแล้วก็ฮอตขอเลยนะครับถ้ามีซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่ส่งให้เราก่อนค่ะเราจะปล่อยไว้ก่อนใครแล้วน่าจะมีซิงเกิลใหม่ให้ฟังอีกไหมเมื่อไหร่มีค่ะเป็นเพลงช้าก็สักพักนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเลือกอยู่ว่าจะเพลงอะไรโปรโมทแล้วสำหรับพี่นัทเป็นไงครับเลือกอยู่ครับแต่ว่าเป็นเพลงที่เร็วขึ้นแล้วล่ะร้องเพลงช้ามา3เพลงแล้วเป็นมีเดียมบ้างนะครับครับโอเคนะครับขอบคุณพระแพรแล้วก็นัทศักดาทองขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนคลับอบอุ่นจริงๆนะฮะสำหรับทั้งสองคนนี้ครับผมแล้วพอ